สั่งเนื้อแดดเดียวมา100บาทเปิดกล่องโฟมมาถึงกับอ้าปากค้าง11ธันวาคม2565เพจ Facebook พวกเราคือผู้บริโภคมีผู้ใช้ Facebook ราย1โพสต์ภาพเนื้อแดดเดียวใส่ในกล่องโฟมสีขาวพร้อมเขียนข้อความว่าเนื้อแดดเดียวราคา100บาทร้านอยู่แถวลาดพร้าว130ไม่ได้สั่งผ่านไรเดอร์นะไปซื้อหน้าร้านเองสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากทั้งนี้ในรูปมีเนื้อแดดเดียวที่สั่งมาจากร้านทั้งหมด 7-8 ชิ้นแต่ราคาพุ่งพรวดอย่างตื่นตะลึงไม่คิดว่าจะแพงแล้วจะได้เนื้อแค่ 7-8 ชิ้นทำเอาชาวเน็ตแห่มาแสดงความเห็นอย่างมากอาทิราคาแพงเกินไปแดดแรงเลยโหดครับแพงมากอิ่มไหมครับทำไมคนขายดูไม่ออกว่ามันสมเหตุสมผลไหมไม่เกรงใจกล่องเลยเกินไปค่ะ